วัสดียามเย็นค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแรมมี่เลดี้บันนาค่ะวันนี้มาตามคำเรียกร้องค่ะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะบอกว่าพี่แรมจ๋าขอสูตรกำจัดมดกำจัดแมลงและกำจัดยุงให้หน่อยค่ะวันนี้พี่แรมก็มาตามคำขอค่ะเพื่อนๆจ๋าในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้โหในส่วนของเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยเจอปัญหายุงไหมคะนอกจากจะมียุงแล้วนะก็ยังมีมดมีเพลี้ยนะคะมีไรแดงค่ะที่สำคัญนะช่วงนี้ช่วงอับชื้นด้วยนะคะพวกปัญหาเพลี้ยมดไรแดงเนี่ยมากันเยอะค่ะวันนี้พี่แรมก็จะมีสูตรง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสูตรกำจัดมดกำจัดยุงในตัวค่ะและที่สำคัญนะกำจัดเพลี้ยได้ด้วยค่ะติดตามรับชมกันเลยวัสดุและอุปกรณ์ในการกำจัดมดหนอนแมลงและยุงง่ายๆค่ะนี่ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเม็ดยาพาราฟ้าขาวค่ะอันนี้สรรพคุณดีมากค่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงพืชได้ดีค่ะแถมยังป้องกันมดหนอนแมลงและยุงได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยเป็นสารจับใบค่ะแถมยังป้องกันมดป้องกันหนอนป้องกันแมลงได้ด้วยค่ะเพราะในนี้นะคะเขาจะมีความเปรี้ยวในตัวค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะผงซักฟอกเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนี้นะคะเพื่อนๆสมัยตอนเป็นเด็กนะคะหลังจากที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยน้ำผงซักฟอกอย่าทิ้งค่ะคุณแม่คุณย่าคุณยายเนี่ยจะเอาไปรดพืชรดผักรดน้ำดอกไม้นี่โอ้โหต้นไม้ของเรานี่สวยค่ะปราศจากหนอนมดแมลงและเพลี้ยและไรแดงค่ะต่อมาค่ะนี่ค่ะมะนาวค่ะมะนาว1ผลค่ะเราสามารถนำมาใช้ในการกำจัดพวกมดหนอนแมลงได้ค่ะเพราะว่าในมะนาวเนี่ยเขาจะมีความหืนมีกลิ่นหืนในตัวค่ะที่สำคัญนะในมะนาวเนี่ยยังมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเมื่อตัวมดตัวเพลี้ยนะคะมาสัมผัสโดนน้ำมะนาวนะคะเขาก็จะมีอาการแสบร้อนในตัวค่ะและก็กำจัดไม่ให้เขาแพร่กระจายแล้วก็กำจัดให้เขาตายได้ทันทีค่ะน้ำที่เราเตรียมนี้นะคะก็จะบรรจุลงไปอยู่ที่ 1.5 ลิตรค่ะวิธีทำถ้าเราใช้น้ำ 1.5 ลิตรนะคะเราจะใส่ยาพาราฟ้าขาวนี้ลงไป1เม็ดค่ะอันดับแรกนะเราก็จะทำการทุบเม็ดยาพาราก่อนค่ะใช้ค้อนหรือว่าจะใช้สากนะคะในการทุบได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะก็คือแก้วนะคะนี่นำเม็ดยาพาราที่เราบดละเอียดเสร็จแล้วเทลงไปนะคะอันนี้ก็คือ1เม็ดนะคะนี่1เม็ดละเอียดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เติมนี่ค่ะเติมผงซักฟอกลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพื่อนใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะนี่ใส่ลงไป1ช้อนชาแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใส่น้ำมะนาวลงไป1ลูกเลยนะคะนี่เราก็ใช้มีดนะคะเฉือนเอาน้ำมะนาวค่ะอันนี้เราก็จะเอาทิ้งนะคะเพราะว่าในนี้ก็จะมีเม็ดมะนาวด้วยนะคะอันนี้ก็ปราศจากเม็ดมะนาวแล้วนะเราก็บีบลงไปค่ะนี่โอ้โหเพื่อนๆรสชาติหอมเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราบีบน้ำมะนาวแล้วนะคะเขาก็จะมีความหืนอยู่เปลือกเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นฉุนๆค่ะแมลงไม่ชอบค่ะบีบมะนาวลงไปใช้ทั้งลูกเลยนะคะบีบลงไปทั้งลูกเลยค่ะซีกที่3ซีกที่4นะคะที่จริงนะเราจะบีบใส่ในภาชนะนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็คนเพื่อการทำง่ายๆค่ะก็คือพี่แรมจะคนในนี้ก่อนเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเม็ดยาพาราละลายแล้วนะคะเราก็จะเทลงใส่ลงในนี่ใส่ลงในน้ำที่เราเตรียมไว้อะค่ะแล้วเปลือกมะนาวเราก็จะใส่ลงไปค่ะ
นี่แล้วเราก็จะบีบคั้นเอาผิวมะนาวค่ะที่เขามีกลิ่นหืนๆเนี่ยลงไปด้วยค่ะนี่จะเป็นการทำแบบง่ายๆนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปเพื่อให้เป็นสารจับใบค่ะเพื่อเวลาที่เราฉีดพ่นลงไปเนี่ยก็คือจะได้เป็นจับใบเราใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะถ้าน้ำน้อยน้ำปริมาณที่น้อยๆนะคะก็คือเราใส่แค่1ช้อนชาแต่ถ้าน้ำปริมาณที่เยอะเราก็ใส่เพิ่มเยอะตามด้วยนะคะอย่าใส่เกินน้ำนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยเมื่อเวลาที่เรานำไปฉีดพ่นทางใบเนี่ยใบของเขาก็คือเขาจะกรอบนะคะใบของเขาจะไหม้นะคะเพื่อนๆระวังด้วยนะคะถ้าหากว่าเราจะใส่น้ำยาล้างจานเนี่ยก็คือใส่ปริมาณที่น้อยค่ะนี่แล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองค่ะเราก็หาที่กรองก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเรานำไปฉีดพ่นเนี่ยพวกที่เป็นเศษของมะนาวเนี่ยจะได้ไม่อุดตันที่รูฉีดค่ะสูตรนี้นะคะสามารถนำไปลาดรดลงดินและฉีดพ่นทางลำต้นทางดินทางใบได้ด้วยนะคะการใช้ก็คือใช้ต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่ามีมดเยอะมีแมลงเยอะมีเพลี้ยเยอะหรือว่ามียุงเยอะก็ใช้ต่อเนื่องประมาณ 3-4 วันต่อครั้งค่ะจะฉีดช่วงเย็นค่ะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยยุงเริ่มออกมาแล้วค่ะประมาณสัก5โมงครึ่ง6โมงเย็นค่ะประมาณนี้ค่ะเทน้ำลงไปในฟอกกี้ได้เลยค่ะที่เหลือนี้นะคะเราก็สามารถนำไปราดรดลงดินได้ค่ะกำจัดพวกมดหนอนแมลงเพลี้ยต่างๆเพลี้ยไฟไล่แรงกำจัดได้ดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆจ๋าบอนสี2ต้นนี้นะคะตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วค่ะหลังจากที่เรานำไปลงดินนะคะแล้วเรานำไปวางไว้ในที่อับชื้นนะคะนี่ถ้าเราวางไว้ในที่อับชื้นนะสิ่งแรกนะคะนี่ถ้าเราไม่ทันระวังนะคะนี่ตัวแดงๆค่ะมีเพื่อนๆถามว่าอันนี้คือตัวอะไรไรแดงค่ะฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดพ่นลงไปนะคะฉีดให้ชุ่มๆค่ะเมื่อเราฉีดตรงที่ก้านแล้วนะคะแล้วเราก็ฉีดตรงรอบๆกระถางได้เลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันพวกมดหนอนแมลงที่จะนำเพลี้ยไฟระแดงมาสู่ต้นบอนสีของเราค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันกระถางนี้นะโอ้โหใบของเขาก็กำลังสวยค่ะกระถางนี้นะรู้สึกว่าเขาจะมี3สี4สีนะคะก็จะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะมีสะดือสีแดงแล้วก็จะมีจุดแต้มสีขาวค่ะเพื่อนๆอันนี้จะสวยน่ารักค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาโดนเพลี้ยนะคะแล้วก็โดนพวกลายแดงค่ะเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยเราก็สามารถนำสูตรนี้นะคะมาฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นลงไปได้เลยนะคะนี่ถ้าหากว่าก็เกาะกันแบบนี้นะบางทีครั้งเดียวก็เอาอยู่ค่ะแต่ถ้าเราฉีดพ่นแล้วยังไม่ตายนะคะยังมาอีกนะคะเราก็มาซ้ำได้ค่ะมาฉีดซ้ำ2ครั้ง3ครั้งห่างกัน 3-4 วันได้ค่ะเพื่อนๆจ๋ามาดูกระถางใหญ่ของเราค่ะกระถางใบนี้นะคะบอนสีมีชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะหลังจากที่เราผสมเกสรไปแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเราจะผสมติดไหมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนผลปรากฏว่าเนี่ยก้านของเขาเหี่ยวนะคะก็สรุปได้ว่าก้านนี้นะคะดอกนี้ผสมไม่ติดค่ะเพราะว่าตอนที่เราผสมนะคะก็จะเป็นตอนเช้าๆค่ะแล้วตอนที่เราผสมเนี่ยก็คือเมือกของเกสรตัวเมียเนี่ยก็คือเยิ้มเต็มแล้วอะค่ะเราก็ทดลองดูค่ะว่าเราจะผสมติดไหมเพราะว่าโอกาสที่จะติดก็คือยากค่ะสรุปว่าบอนสีต้นนี้ไม่รอดนะคะในการผสมเกสรไม่รอดค่ะเพราะว่าก้านของเขาเหี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าที่เรามาเจอในกระถางนะคะนี่ที่เรามาเจอตอนนี้ก็คือเริ่มจะมีมดนะคะนี่เริ่มจะมีมดมาเจาะตรงนี้นะคะตรงที่กระถางเราก็ฉีดไปได้เลยค่ะที่ในกระถางค่ะฉีดลงไปที่ก้านใบได้เลยค่ะบอนสีนี้กระถางใหญ่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ
ใบของเขาก็กำลังใหญ่นะคะใบสวยด้วยนะนี่ตัดสีได้สวยเลยค่ะมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ใกล้จะค่ำแล้วนะคะเราก็มาฉีดพ่นได้เลยค่ะสังเกตได้ว่าโอ้โหพอเราใช้มือมาจับตรงที่ใบนะคะจะมียุงค่ะบินออกมาค่ะเมื่อกี้นี่ค่ะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นลงไปได้เลยต้นนี้นะคะก็จะชื่อว่าว่านเสน่ห์จันทร์ค่ะน่าจะเป็นว่านเสน่ห์จันทร์เขียวหรือเปล่านะพี่แรมก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆอันนี้รู้สึกว่าใบเขาจะสวยนะคะนี่ใบนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ฉีดพ่นลงไปที่ในกระถางได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะช่วงหน้าฝนนี่มดหนอนแมลงเพลี้ยต่างๆจะมาเกาะกันเยอะค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไว้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะนี่เราจะเอามือสัมผัสไปโอ้โหเมื่อเราใช้มือสัมผัสแล้วนะคะเราก็จะเจอยุงบินขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะในการฉีดป้องกันกำจัดพวกยุงได้เลยค่ะกำจัดมดกำจัดหนอนให้กับบอลสีของเราค่ะเขากำลังสวยค่ะนี่แล้วก็ฉีดป้องกันไว้เลยแล้วก็กำจัดไปในตัวด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋าบอลสีของพี่แรมเป็นดอกอีกแล้วนะคะนี่เป็นดอกอีกแล้วค่ะกระถางนี้มีชื่อว่านางสายทองค่ะก็กำลังเป็นดอกค่ะเพื่อนเพื่อนถามเข้ามากันนะคะว่าพี่แรมจ๋าบอลสีที่เราจะผสมเกสรได้ต้องใช้เวลากี่วันหลังจากที่เขาเป็นดอกแล้วนะคะพี่แรมก็จะสังเกตตรงนี้นะคะก็คือหลังจากที่เขาเป็นดอกเนี่ยเริ่มแรกเขาจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆยืดยาวขึ้นมาเขาจะยืดยาวตามนี่ค่ะตามใบของเขาตามก้านของเขาถ้าก้านของเขาสูงเกสรเนี่ยเกสรของเขาก็จะขึ้นมาสูงค่ะดอกของเขาก็จะขึ้นมาสูงค่ะแต่ถ้าก้านเขาเล็กก้านเขาเตี้ยก็จะขึ้นมาไม่สูงค่ะดอกนี้นะคะน่าจะใกล้ได้ผสมเกสรแล้วนะคือให้สังเกตดูตรงนี้นะคะตรงกระเปาะของเขาตรงนี้เพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมให้สังเกตตรงกระเปาะตรงนี้นะคะก็คือเขาจะมีสีขาวนี่ตรงปลายของเขาจะมีสีขาวตรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลีออกแย้มๆออกมานิดนึงช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็คือให้เรามาสังเกตนะคะแล้วก็เราก็ถ้าหากว่าเจอเขามีสีขาวแล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาจะแย้มออกมาให้เราดมดูค่ะเพื่อนๆดมดูถ้าหากว่าดมแล้วเขามีกลิ่นหอมแสดงว่าเขาจะผสมเกสรได้ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไข่ของเขากำลังจะตกค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้เราก็มีเคล็ดลับในการผสมเกสรบอลสีมาฝากกันด้วยนะแตกกอดีค่ะแล้วก็ฉีดลงไปเลยเศรษฐีอินเดียค่ะกำลังสวยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยโอ้โหเพื่อนๆจ๋าตอนนี้นะคะบอลสีของพี่แรมนะโอ้โหกำลังสีสวยอะค่ะเพื่อนๆสีแบบขอบเขียวอ่อนข้างในเนี่ยเป็นสีชมพูโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะตรงไหนที่เป็นพื้นที่ชุกๆนะคะเราก็สามารถฉีดพ่นลงไปได้เลยนะคะสำหรับน้ำที่เหลือนะคะเราก็สามารถนำไปลดพืชลดผักลดไม้ดอกไม้ประดับของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำกันแล้วนะคะวันนี้พี่แรมก็มาส่งความสุขกันค่ะดูแลต้นไม้ของเราดูแลบอนสีของเราบอนสีของเราก็จะสีสวยค่ะเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆเขาเมื่อเราได้สัมผัสแล้วนะคะเราจะมีความสุขตามเลยค่ะสีสันสวยสดใสได้ง่ายๆค่ะด้วยวิธีการทำสูตรไล่มดกำจัดมดกำจัดหนอนกำจัดแมลงที่สำคัญนะกำจัดยุงด้วยค่ะวันนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะและกด Subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของ Lady บรรณากันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ